จบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟู้ดซีเคทค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเคทนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็มีเมนูไอเดียอาหารกล่องมาฝากแล้วค่ะกะเพราตับนี่เลยตับวันนี้อุ๋ยก็ซื้อตับมา1ชิ้นนะเพื่อที่ทำกะเพราตอนเช้าค่ะไปทานที่ทำงานนะส่วนวิธีการล้างตับนะอุ๋ยก็ลงคลิปไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะล้างตับแบบนี้รับรองค่ะว่าไม่เหม็นไม่คาวแล้วก็อร่อยนุ่มด้วยนะคะวันนี้อุ๋ยใช้ตับก็ประมาณสัก3ขีดได้มั้งคะชิ้นหนึ่งเนาะส่วนประกอบนะของเครื่องพริกอุ๋ยก็จะมีพริกแดงจินดาค่ะพริกแดงจินดาเพื่อให้สีของกะเพราเราดูน่ารับประทานส่วนพริกขี้หนูก็เพื่อความเผ็ดและร้อนแรงค่ะพริกเหลืองก็เช่นเดียวกันนะเพื่อเพิ่มสีสันที่สวยงามนะอุ๋ยจะใช้พริกทั้งหมด3ชนิดค่ะส่วนใครไม่ทานเผ็ดจะใช้เป็นพริกเขียวกินดาได้เหมือนกันเลยนะใครทานเผ็ดก็ใช้เป็นพริกขี้หนูแบบนี้ค่ะรากผักชีแล้วก็กระเทียมค่ะในเมนูอาหารของเราค่ะใช้น้ำมันมากพออยู่แล้วเนาะเราก็อยากจะทานไข่ดาวที่แบบไม่มีน้ำมันค่ะวันนี้อุ๋ยก็เลยเอาวิธีการทอดไข่ดาวน้ำมาฝากด้วยนะส่วนใบกะเพราค่ะสำหรับใครที่มีใบกะเพราน้อยนะเวลาเราใส่เยอะแน่นอนค่ะว่ามันจะต้องหอมแล้วก็อร่อยแน่นอนแต่สำหรับใครที่มีใบกะเพราไม่เยอะหรือมีนะเทคนิคง่ายๆเลยค่ะให้เพื่อนนะนำใบกะเพราส่วนนึงมาหั่นค่ะให้เล็กๆแบบนี้เลยนะเวลาเราผัดแล้วอ่ะจะมีกลิ่นหอมนะถ้าเราไม่หั่นกลิ่นจะไม่ออกการหั่นเป็นการเรียกกลิ่นให้ออกค่ะส่วนใบกะเพราอีกส่วนนึงนะอุ๊ยต้องการเก็บเอาไว้เพื่อที่จะนำมาเพิ่มให้เมนูอาหารของเราดูน่าทานขึ้นค่ะก่อนอื่นเราไปทอดไข่ดาวน้ำกันก่อนดีกว่าค่ะวันนี้นะอุ๋ยจะใช้อุปกรณ์ตัวนี้เลยค่ะใครไม่มีสามารถใช้เป็นถ้วยอะไรก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นถ้วยแบบอุ๋ยสำหรับใครมีแบบนี้ก็ใช้แบบนี้ได้เลยใครไม่มีจะใช้เป็นชามแก้วที่ทนความร้อนนะภาชนะที่สามารถทนความร้อนได้เสร็จแล้วนะเราใส่น้ำค่ะน้ำสะอาดนะใส่ลงไปเลยค่ะประมาณครึ่งช้อนนะไม่ต้องใส่เยอะนี่ค่ะประมาณครึ่งช้อนนะนี่เลยและตอกไข่ใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วเราใช้กระทะเลยค่ะนี่นะใส่ลงไปเลยวางลงไปเลยนะเดี๋ยวเรามาจัดรูปทรงของไข่ให้ดูสวยงามก่อนนี่ค่ะเสร็จแล้วเราเปิดไฟเลยค่ะให้เปิดไฟเป็นไฟกลางมาทางอ่อนค่ะและเติมน้ำลงไปเลยค่ะให้ท่วมไข่ที่เราใส่ลงไปค่ะแบบนี้นะเห็นไหมอุ๋ยจะใส่ให้แค่ท่วมไข่ขาวตรงนี้เองนะปริมาณประมาณนี้เลยนะเพื่อให้ไข่ขาวสุกนะเราไม่ใส่เยอะค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาเลยค่ะหลังจากเดือดแล้วนะให้เหลือเป็นไฟอ่อนค่ะใครมีฝาแบบแก้วมันก็จะดีอย่างนึงเรามองเห็นข้างในค่ะแต่ใครไม่มีใช้เป็นแบบทึบได้เหมือนกันเลยนะนี่ค่ะเห็นไหมว่าเขาเริ่มที่จะสุกแล้วช่วงที่เรารอไข่เนาะมาตำเครื่องเลยกูจะใช้รากผักชีประมาณสัก2ต้นนะต้นเล็กๆค่ะกระเทียมค่ะถ้าใครสังเกตเห็นนะว่าทำไมจะต้องหั่นพริกแดงแล้วก็พริกเหลืองนะเพราะเขาเม็ดใหญ่ค่ะเวลาเราตำนะจะได้ตำง่ายนะถ้าเกิดเราหั่นค่ะเราก็ใส่ไปเลยหุยจะใส่พริกขี้หนูท้ายนะเพราะว่าส่วนของพริกขี้หนูอ่ะหุยต้องการที่จะให้เขาพอแตกไม่ละเอียดมากค่ะพริกขี้หนูค่ะเขาเม็ดเล็กนะหุยก็จะใส่ท้ายค่ะเริ่มสุกแล้วใครชอบสุกกว่านี้ก็สามารถอบต่อได้เลยนะใครชอบสุกเท่านี้นะหนีบขึ้นเลยค่ะได้แล้วนี่ค่ะสำหรับใครไม่มีตัวพิมพ์สามารถใช้เป็นตามแก้วแบบนี้ได้เหมือนกันเลยนะเป็นถ้วยแก้วค่ะเห็นไหมเหมือนกันเลยใช้ได้เหมือนกันเลยนะคะเราจะต้มน้ำนะให้เดือดค่ะเมื่อน้ำเดือดค่ะให้มาเทใส่ในตับเลยค่ะนี่ค่ะแล้วจะให้ตับนะสุก 30% ค่ะการลวกแบบนี้นะจะทำให้เวลาผัดตับออกมาแล้วค่ะสีจะสวยแล้วก็ไม่แข็งค่ะเราจะแช่ไว้ประมาณนะ2นาทีค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาขึ้นได้เลยค่ะเมื่อครบเวลานะและพักค่ะจนเขาเสด็จน้ำนะตั้งกระทะเลยค่ะแล้วใส่น้ำมันไปเลยนะแล้วใช้ไฟค่ะกลางนะรอให้น้ำมันร้อนค่ะแล้วเราก็ใส่กะเพราค่ะ
ราสังเกตว่ากะเพราของเราจะกรอบไม่กรอบเราสังเกตได้เลยค่ะว่าถ้าเกิดใบกะเพราของเราขึ้นเงานะจะแสดงว่ากะเพราของเรากรอบแล้วค่ะนี่เห็นไหมว่าสีเขาเปลี่ยนขึ้นเงาแบบนี้แล้วนะแสดงว่ากะเพรากรอบแล้วค่ะก็ใส่พริกไปเลยค่ะพริกค่ะแล้วเราก็ผัดนะจนมีกลิ่นหอมค่ะแล้วเราก็ใส่ตับลงไปเลยค่ะวันนี้นะอุ่นจะใช้เป็นซอสอเนกประสงค์ค่ะถือว่ามันค่อนข้างที่จะสะดวกตรงที่ว่าตอนเช้าอ่ะเวลาเรากินรสชาติมันชอบเพี้ยนค่ะอุ่นก็จะใช้ซอสอเนกประสงค์เนี่ยตัวช่วยค่ะใช้ไฟกลางการผัดน้ำไม่อย่างนั้นเขาจะแห้งค่ะและก่อนที่เราจะใส่ใบกะเพราค่ะให้เติมน้ำลงไปเล็กน้อยแล้วเพิ่มไฟแรงได้เลยค่ะแล้วใส่ใบกะเพราที่เราหั่นไว้แล้วลงไปเลยค่ะสำหรับใครที่บอกไม่ชอบทานน้ำน้ำนะไม่ต้องใส่นะเสร็จแล้วค่ะเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคร็ตฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ